อยากรู้เรื่องแซ่บๆไหมคะไปกดติดตามที่ YouTube วันบันเทิงนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะน้องเขารู้ว่าผมชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเป็นเกมเป็นเหมือนแบบทีละด่านเงี้ยจริงๆในคลิปก็น่าจะได้เห็นถึงความดีใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่น้องทำมันเหมือนแบบทุกอย่างมันคือถ่ายสตอรี่อ่ะมันสดทุกครั้งแล้วก็เป็นอะไรที่พอเขามารวมแล้วตัดคลิปก็น่ารักมากครับเป็นความสุขที่มีความสุขอีกปีนึงเลยครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของคุณฉันขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จฉันอยากบอกว่าคนรอบตัวคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเสมออะไรก็ได้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 คืนนี้โอเคเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะหวังว่าจะมีความสุขนะคะค่ะจริงๆในคลิปก็น่าจะได้เห็นถึงความดีใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่น้องทำมันเหมือนแบบทุกอย่างมันคือถ่ายสตอรี่อ่ะมันสดทุกครั้งแล้วก็เป็นอะไรที่พอเขามารวมแล้วตัดคลิปก็น่ารักมากครับคือเขาเป็นคนที่ครีเอทเก่งอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ครีเอทเก่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์เนี่ยมันเหมือนแบบเรื่องราวที่สอดคล้องกันแล้วก็ด้วยการที่แบบน้องเขารู้ว่าผมชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเป็นเกมเป็นเหมือนแบบทีละด่านเงี้ยบางคนที่แบบติดตามพี่เขียนบทขุนปราบอะไรเงี้ยก็จะไลน์มาโอ้โหกว่าจะได้ของขวัญนี่ยากนะกังแบบเล่นแรลลี่ไปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีการแซวแบบเกิดขึ้นในคนที่รู้จักรอบตัวเราครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้ผมดีใจไปแล้วอะแล้วก็วันนี้สัมภาษณ์ออกแล้วด้วยนะอุ้ยได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องรอดูยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงแต่จริงๆมันแฮปปี้สุดไปในวันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรหรืออะไรเพราะว่าทุกๆปีอ่ะวันเกิดปีที่แล้วหรือว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาเราไม่ได้แบบเน้นว่าต้องของขวัญต้องเป็นขนาดไหนหรือว่าของขวัญจะได้จริงได้ขนาดนั้นหรือว่าเราไม่ได้มองว่ามูลค่าของของขวัญนั้นยิ่งใหญ่หรืออะไรแต่ผมว่ามันก็เป็นแบบความสนุกโมเมนต์ดีๆที่มีในวันสำคัญวันนั้นผมว่าแค่นั้นเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วครับผมประทับใจเลยในตัวเขาโอ้มันเป็นคำพูดที่มันพูดยากนะเพราะว่าผมมองว่าแต่ละคนทุกคนมันมีจุดที่จะภูมิใจหรือว่าประทับใจในคนคนหนึ่งเนี่ยได้แตกต่างกันออกไปซึ่งตัวกั้งเนี่ยสำหรับตัวกั้งที่มองสมัยแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่ใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ทุกคนได้เห็นภาพไปด้วยกันกับคลิปที่น้องเขาตัดต่อมาก็จะเห็นแหละว่าเขาต้องคิดเขาต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะวางแผนได้ตามไปเป๊ะแบบนั้นก็น้องเขาก็ลุ้นเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ออกมาแฮปปี้เพราะฉะนั้นความใส่ใจของน้องในวันนั้นทำให้เราแฮปปี้แล้วก็มีเป็นความสุขที่มีความสุขอีกปีหนึ่งเลยครับผม